องสกายค่ะต่อไปนะคะเป็นรหัส CI26 ค่ะน้องปีนางสาวตรีรัตน์แสงจันทร์นะคะจากดีนะครับ CI26 จากโรงเรียนบ้านห้วยขึ้นนั่นเองครับ2นาทีน่าจะน้อยไปนะคะเพราะสามารถได้เหลือจริงๆค่ะเชิญ CI25 กับ26เลยครับและชื่อนี้ขอได้เชิญท่านคณะกรรมการครับน้องสกายเป็นผู้เข้าประกวดที่มีเสียงนะครับเสียงที่ดีแล้วก็พร้อมมากนะครับสิ่งที่เราต้องนำไปแก้ไขเพียงไม่มากนะครับก็คือการควบคุมที่หรือว่าความเพี้ยนตัวโน้ตของเราดีนะครับอาจจะเป็นพวกการตื่นแป้งด้วยนะครับจะทำให้เราเพี้ยนไปแล้วก็ผ่านมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโดยรวมแล้วก็ดูสบายตาได้อยู่บนเวทีนะครับมีความเป็นศิลปินสูงนะครับก็ให้ไปแก้เรื่องพิษนะครับถ้าแนะนำอย่างเร็วนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปต่อหรือว่าใช้ประโยชน์จากเอาต่อไปคือไปหาการฝึกร้องสเกลหรือว่าเต้นเดี่ยวในคนนี้พูดดีมีหลายคนที่คนนี้พูดดีนะครับหรือว่าทำได้ดีเลยนะครับถ้ามาที่ร้องปีนะครับร้องปีเป็นคนที่ร้องเพลงสนุกสนานน่าติดตามนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็มีเรื่องความเพียรมากไม่ใช่น้อยนะครับอย่างที่บอกจะเป็นการร้องสดจากนั้นคงหลีกเลี่ยงความเพียรไปไม่ได้เท่าไหร่นะครับที่จะต้องปรับปรุงก็คือการวางแผนการใช้ไดนามิกนะครับเราเป็นคนร้องเพลงเสียงดีมีน้ำหนักแต่ทางที่มีน้ำหนักของเราเนี่ยจะแค่แบบต้นไปถึงท้ายเพลงแต่บางช่วงก็ใช้แบบกระทำเพื่อนนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกสนานนะครับตื่นเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครูสามค่ะครูเต้มีอะไรเสริมไหมคะครับก็สกายก่อนครับสกายตอนแรกเมโลดี้ของดนตรีขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนตกใจเครียดแต่ก็กลับมาได้กลับเข้ามาเพลงได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ครูเห็นและครูสัมผัสได้คือเพลงที่เต้นเพลงสุดท้ายอ่ะเพลงไทยอ่ะดูเป็นสกายที่สุดเลยดูเป็นตัวตนเรามากเลยเหมือนเราเข้าใจเหมือนเราเต้นแล้วรู้สึกแบบอันนี้แหละเพลงเราอะไรเงี้ยครับเนี่ยดูมันมีความแตกต่างระหว่าง3เพลงที่ผมนำมาใช้มากเลยเพลงสุดท้ายคือดูผมแฮปปี้มากผมมีความสุขกับเพลงมากอยากให้อยู่บนเวทีอ่ะเราเป็นตัวของตัวเองที่ทำแล้วมีความสุขนะครับทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วรู้สึกสดชื่นนี่ครับอันนี้คือข้อดีของสกายหมายว่าตอนเต้นเพลงสุดท้ายนะแล้วก็จะชมคอนในเรื่องของการสติตอนแรกที่เมโลดี้ขึ้นแล้วก็คือตกใจเพลงคือหายไปแล้วว่าตอนนั้นอ่ะแต่ว่าดึงตัวเองกลับเข้ามาในเพลงได้นะครับอันนี้ก็ขอชมเชยนะครับส่วนน้องปีใช่ไหมครับปีตอนแรกที่น้องบอกว่าโยกเบาๆนะคะครูก็เตรียมโยกเบาๆกับหนูแล้วนะ
พอตะแตนขึ้นมาผมก็กำลังงงว่ามันเบาตรงไหนเนี่ยสนุกครับสนุกเป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีเลยนะครับเป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีเรื่องเพลงก็โอเคว่าถือว่าลุคเราก็จริงๆเราคล้ายดารานะครับยังคุยกับพี่ตัวเราหรือเปล่ายังเหมือนกับเชอรี่ใช่ไหมครับเชอรี่เหมือนเกมสองสวยเลยทุกคนสวยเลยแต่ตอนเต้นก็อาจจะมองข้างบนเยอะไปเหมือนคนเหม่อลอยอ่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าอ้าน้องไปไหนแล้วตอนแรกกำลังสนุกอยู่เลยแต่ว่าลอยขึ้นไปแล้วนะครับก็เวลาเต้นให้เราสนุกการที่เราแสดงบนเวทีครับแสดงคนเดียวอ่ะสมมติว่าเราเต้นผิดหรือเราเต้นหลุดอ่ะเราสามารถจะโชว์มาสโตรออนไปเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเต้นผิดถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงตัวเองออกมาว่าอุ้ยฉันผิดอุ้ยฉันแย่หรืออะไรนะครับก็อย่าฝากทั้งสองคนนะครับคือเอาข้อดีของตัวเองอ่ะออกมานำเสนอเยอะนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณครับครับเราจะได้ร้องเลยนะครับและเราจะมาต่อที่